สวนหย่อมหน้าบ้านเพื่อนๆนะครับไม่รู้จะปลูกดอกอะไรนะครับวันนี้ผมมาแนะนำดอกไม้สองชนิดที่เพื่อนๆควรจะปลูกเป็นสวนหย่อมนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับให้ความสวยงามนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองครับเพื่อนๆครับมีสองสีนะครับเพื่อนๆก็คือดอกสีม่วงกับดอกสีส้มนะเพื่อนครับนี่ครับสวยงามนะครับเพื่อนดอกสีม่วงนะครับชื่อของเขาก็คือดอกพะยับหมอกนะครับเพื่อนๆครับส่วนสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้ก็คือดอกผกากองนะครับเพื่อนนี่ครับดอกไม้ทั้งสองชนิดนะครับชอบแดดนะครับเพื่อนครับยิ่งมีแดดนะครับเขาได้น้ําดีแล้วมีแดดแบบนี้เขายิ่งออกดอกสวยงามแล้วเพื่อนนะครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับเพื่อนดอกสีม่วงอ่อนๆตรงนี้คือพะยับหมอกนะเพื่อนครับตัดกับดอกของผกากองสีเหลืองส้มตรงนี้ครับเพื่อนครับนี่เขามีแมลงนะครับมาบินดมกินน้ำหวานดอกไม้ด้วยเพื่อนนี่ครับในนั้นเพื่อนไปปลูกนะครับที่หน้าบ้านนะครับจะเป็นพุ่มสวยงามนี้พุ่มใหญ่มากเพื่อนดูครับนี่ครับนะครับพุ่มใหญ่แล้วก็สวยงามเพื่อนครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะปลูกดอกอะไรบริเวณหน้าบ้านให้สวยงามนะครับแล้วก็อยู่กลางแดดแบบนี้นะครับเพื่อนผมแนะนําเลยครับนี่ครับสองอย่างนี้ครับเพื่อนราคาไม่แพงเพื่อนๆหามาปลูกนะครับนี่ครับดอกสีม่วงอ่อนนี่คือพะยับหมอกครับดอกสีส้มเหลืองๆก็คือผกากองนั่นเองครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนดูดอกเขาครับสวยมากครับนี่ครับ